นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%สูตรน้ำตาล 2% เพื่ออะไรเนี่ยได้ยินป่ะเนี่ยได้ยินไหมเสียงได้ยินป้องบอกหน่อยซิว่าทำไมป้องถึงใส่หมวกกันน็อกอ๋อกันน็อกไงพี่เข้าใจแล้วป้องต้องการสื่อว่าถ้าขับรถจะต้องให้ระวังต้องใส่หมวกกันน็อกถูกต้องครับแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์ต้องใส่ถุงยางอนามัยใช่ไหมคะถูกต้องครับช่วงนี้เป็นช่วง7วันอันตรายฮะ7วันอันตรายโอ้ก็จริงนะคือการขับรถช่วงสงกรานต์ก็เจ็บอันตรายแล้วก็การมีลูกมีเพศสัมพันธ์อันไม่สมควรผิดเวลาก็หน้าเจ็ดหลังเจ็ดโอ้ก็เจ็บอันตรายเหมือนกันเนาะคือช่วงวันหยุดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดไงว่าเวลาวัยรุ่นเนี่ยจะไปกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะกันเนี่ยมักจะเป็นพวกช่วงวันวาเลนไทน์วันอะไรนะคะกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะเวลาเขาจะคิดว่าเวลาไปกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะเนี่ยมักจะเป็นช่วงสงกรานต์เอ้ยช่วงวันวาเลนไทน์ช่วงลอยกระทงจริงๆในหยุดยาวของสงกรานต์อย่างเงี้ยก็ด้วยกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะจริงๆแล้วช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่น่าจะกำมะแหล่ตุ้มเปี๊ยะมากที่สุดเพราะเป็นช่วงหน้าร้อนทุกคนก็เรียกมีความสุขกับการได้ถอดเสื้อผ้าครับผมนะโอเคนะยังไงเดี๋ยวไปชมนี่กันก่อนพี่เปาวงฮิตแมนนะต้องขอบอกว่าวงนี้เนี่ยเป็นวงที่ร็อกแต่ร็อกและลูกทุ่งด้วยเขาได้หลายแนวนะฮะเพราะเขามีนักร้องอยู่มากกว่า1คนนะก็เป็นคำถามเราแล้วก็เป็นวงที่ได้รับการอุปถัมภ์จากหลวงพี่น้ำฝนด้วยเออไปดูซินะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมนะอันนี้ส่งพี่จีวอนไปสัมภาษณ์มาจีจุงอะนะใช่ครับจีวอนจุงนะอ่ะไปชมกันเลยครับฝากผลงานของ Hitman ด้วยนะฮะดูได้ที่ YouTube นะครับผมรู้ตัวว่าฉันพบเธอเมื่อสายเกินไปไม่ผิดใช่ไหมที่ฉันจะแอบรักเธอแค่คนแอบรักที่ใจไม่กล้าเสนอออกไปว่าฉันรักเธอรักเธอจนหมดหัวใจรู้ดีว่าเข้าไปถึงใจเธอก่อนได้แต่เฝ้าสอนสั่นใจอย่าได้เผลอจอแต่หัวใจฉันทุกวันนั้นแอบครอบครองอยู่กับละอไอรักในฝันลมกลัวเธอจะไม่สนใจกลัวช้ำใจเพราะมีเจ้าของได้ครองเธอยามลำบากรู้ตัวว่าฉันไม่ควรจะสร้างกระพาไม่กล้าเผยปากความในจากใจของฉันทำได้เพียงคิดเพื่อนสนิทแอบคิดถึงกันได้เพียงแค่นั้นคนแอบรักเธอคงเพียงพอขอบคุณด้วยนะสำหรับผ้าเย็นนะฮะมาเช็ดเหงื่อใช่ไหมI'm sorry.
ไม่ควรจะสารภาพไม่กล้าเผยปากความในจากใจของฉันไม่กล้าสักนิดไม่มีสิทธิ์จะคิดถึงกันได้เพียงแค่นั้นคนแอบรักเธอคงเพียงพอได้เพียงเท่านั้นคนแอบรักเธอคงเพียงพอ่ะครับตอนนี้นะเราอยู่ในหนึ่งวงนะของน้องๆเยาวชนที่มีความฝันนะครับในโครงการของพี่น้องฝนนะครับที่เรื่องราวของการเรียกว่าห่างไกลยาเสพติดนะครับตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งวงคุณภาพครับน้องๆวงฮิตแมนครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับผมอ่ะแนะนำตัวกันหน่อยได้ว่าแต่ละคนชื่ออะไรทำอะไรในวงบ้างครับเอกรัชพลนะครับมีหน้าที่เป็นนักร้องนำด้านวงลูกทุ่งครับอันนี้ฝั่งลูกทุ่งเหรออ่าครับผมใช่ครับครับสวัสดีครับก็ชื่อกั้งครับผมเป็นนักร้องฝ่ายสตริงครับผมสวัสดีครับผมซูโม่นะครับก็เป็นนักร้องศิลปินใหม่ในอีกหนึ่งคนในค่ายเรนนี่ซาวด์ซิสเต็มนะครับสวัสดีครับผมอั้นฮิตแมนครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมมี่ฮิตแมนครับเล่นกลองครับผมสวัสดีครับผมเอสฮิตแมนครับเล่นเบสครับครับทีนี้เอาด้านนู้นก่อนเลยนะครับทีนี้เรามาเข้าโครงการของหลวงพี่ได้อย่างไรนะครับมารู้จักกับหลวงพี่ได้อย่างไรครับพอดีหลวงพี่น้ำฝนท่านมีโปรเจกต์ฮิตแมนขึ้นมาครับก็เลยเกิดการชักชวนเพื่อนๆที่เล่นดนตรีกลางคืนกันอยู่แล้วเรามาร่วมทำโปรเจกต์กับหลวงพี่ท่านดูครับผมนะครับก็คือแต่ละคนก็ยังไม่รู้จักกันมาก่อนมั้ยหรือว่าบางคนก็อยู่ในแก๊งเดียวกันหรือเปล่าอ๋อเหรอครับแล้วเราครับก็ตั้งแต่ที่ว่ามีโปรเจกต์ที่ของหลวงพี่ขึ้นมาก็พี่เอสก็มาชวนผมในคือผมก็เล่นกองกลางคืนอยู่แล้วเล่นกับวงพี่เขาอยู่แล้วครับก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานกับพี่เขาครับผมแล้วก็เลยรวมตัวกันใช่มั้ยแล้วด้านโน้นล่ะครับผมก็พยายามสานโปรเจกต์ที่ตั้งใจทำไว้อยู่แล้วครับก็ให้มันบรรลุครับก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่โชคดีที่พวกเราเริ่มทำเพลงเขียนเพลงกันอยู่แล้วก็หลวงพี่ได้ให้โอกาสพวกเราได้ให้การสนับสนุนของพวกเราก็เลยได้ก้าวเดินต่อไปเขียนเพลงกันต่อไปทำเพลงกันต่อไปก็พวกเราเป็นน้องใหม่ด้วยก็เลยได้มีโอกาสนะครับขอบคุณหลวงพี่น้ำฝนด้วยนะครับครับโดยส่วนตัวผมกับพี่เอกแล้วก็ TS มือเบสเนี่ยก็จะมีคืออยู่กับหลวงพี่มาตั้งแต่รุ่นแรกๆว่ามีโครงการตั้งแต่อารามวอยแบนด์แล้วก็เป็นเหมือนว่าวงดนตรีเพื่อให้เยาวชนหลีกหนีจากยาเสพติดครับผมตั้งแต่สมัยมูลนิธิหลวงพ่อพูลครับผมก็เป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วก็พอเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเรื่อยไปจนมามันมีโปรเจกต์เป็นฮิตแมนก็รู้สึกว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่สุดครับเพราะว่าก็หลวงพี่ก็หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้ทั้งในเรื่องของเพลงที่ทำออกมาใหม่ทั้งในเรื่องของการพาไปออกคอนเสิร์ตอย่างเช่นคอนเสิร์ตนี้ครับก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักของเยาวชนมากขึ้นครับผ่านด้านนี้บ้างอ่ะฟังลูกทุ่งเราบ้างตัวผมเองนี่ถือว่าเป็นรุ่นบกเบิกเป็นรุ่นแรกเลยที่หลวงพี่น้ำฝนท่านได้การสนับสนุนนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงของลูกทุ่งเนี่ยกำลังได้รับความนิยมแล้วตัวผมเองก็ประกวดร้องเพลงไปเรื่อยฮะแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าประกวดอย่างนี้ไปจนถึงฝั่งฝันไม่ได้แน่นอนก็เลยฝากกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ช่วยดูแลแล้วก็ช่วยจัดการให้หลังจากนั้นมาก็เลยมีการตั้งเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือทำเป็นวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือให้การสนับสนุนโดยการเห็นว่าเอ๊ะวงสตรีนี้ก็มีความหมายเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถเหมือนกันก็เลยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่ทั้งจังหวัดนครปฐมจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงอย่างที่บอกคือว่าบางทีการรวมวงนะไปอยู่ในค่ายใหญ่มันยากนะใช่ไหมสู้เราสร้างตัวเราให้ดังก่อนแล้วเดี๋ยวค่ายใหญ่ก็จะไปหาเราใช่ป่ะก็เป็นหนึ่งอย่างใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็คือมาจนถึงรุ่งต่อรุ่งมาแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่หลวงพี่ทำไว้เรื่องโครงการเรื่องการเต้นเนี่ยเราอยากบอกน้องๆเยาวชนหน่อยหลายคนมีความฝันน่ะ
บางทีก็หาความฝันไม่เจอไงแต่จะเวิร์ดว่าหลวงพี่ท่านจะจัดรายการทุกวันปะท่านจัดสดทุกวันใช่ไหมก็จะบอกเรื่องราวอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมน้องๆคนไหนที่มีความฝันอยากจะเข้ามาร่วมโครงการต่างๆนะหรือว่าเรื่องราวการหลังใจอยากจะติดต่อครับผมก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งเยาวชนนะฮะเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับน้องๆที่มีความฝันอยากจะไม่ว่าจะเล่นกีฬาร้องเพลงหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบไม่อยากให้ละทิ้งความฝันของตัวเองนะฮะเชื่อว่าหนทางเส้นทางที่จะให้น้องเดินนั้นมีอยู่เสมออย่างพวกเราทั้งหมดนี่ถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับเป็นเด็กต่างจังหวัดถ้าจะเดินทางก็ไปสู้กับรุ่นพี่ๆก็ค่อนข้างจะยากนะวันนี้หลวงพี่น้ำฝนท่านให้โอกาสพวกเราเราก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้น้องๆเห็นพวกเราเป็นแบบอย่างนะฮะก็ยึดแบบพวกเราแล้วก็ตั้งใจทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงให้ได้ครับชัดเจนนั่นใช่ครับก็ภาคถึงเยาวชนใช่ไหมครับใช่ครับผมก็อยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างพวกพี่ๆนี่นะครับที่เอาเวลามาฝึกฝนกับการร้องเพลงการเล่นดนตรีหรือว่าน้องๆที่ชอบกีฬาหรือชอบความถนัดทางด้านไหนที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยพยายามทำให้ความฝันเป็นจริงแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะพยายามได้นะครับก็อย่าแบบว่าวอกแวกไปไอ้นู่นทีไอ้นี่ทีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มุ่งมั่นกับสิ่งที่เราชอบจริงๆครับแต่พี่ว่าพี่ชอบนะเรื่องกีฬากับการหันยาติคือถ้าเราเล่นกีฬานะทุกอย่างมันก็จะนำพาเราไปหาสิ่งดีๆใช่ไหมครับด้านโดนบ้างครับเชิญครับพูดไปหมดแล้วนะครับก็ยังไงดีก็นะครับอย่าลืมนะครับอย่ามองความฝันว่ามันยากนะครับว่าเราทำไม่ได้แล้วเราท้อแท้ก็แค่ขนาดพวกเราแค่เป็นลูกศิษย์วัดนะครับก็ยังมีความฝันอย่างที่พยายามก้าวต่อไปนะครับก็ท่านใดที่ฝันอยู่นะครับก็พยายามทำนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าสำหรับเยาวชนนะครับจะได้ห่างไกลนะครับบางทีคนมองคนส่วนใหญ่ที่ติดยาส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไม่มีอะไรทำนะเหมือนคิดไม่รู้หาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้เราแค่หยิบกีตาร์ขึ้นมาเราก็ฝึกฝนมันแล้วก็เราก็จะลืมสิ่งต่างๆเราก็จะมีความสุขกับมันนะครับครับผมด้านโน้นสุดหล่อด้านโน้นบ้างนะเชิญครับผมถ้าน้องๆคนไหนหลงทางผิดติดยานะครับก็มาหาพี่ๆครับเล่นดนตรีกันดีกว่าครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเชิญครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากสั้นๆแต่คมก็สำหรับเยาวชนที่ยังมีความฝันนะครับก็อยากให้วิ่งตามความฝันถึงแม้ว่าโอกาสมันจะไม่ได้แบบว่ามาถึงเราเราก็พยายามไขว่คว้าครับเดี๋ยวสักวันฝันก็อาจจะเป็นจริงได้ครับครับผมคุณลุงครับผมฝากน้องๆครับผมสู้ต่อไปเรื่อยๆครับมันต้องมีวันของเราสักวันนึงครับผมครับมาด้านนี้สองคนนี้แล้วกันเนาะวันนี้ฝากนะครับอยากจะบอกอะไรนะครับโปรเจกต์ดีๆนะครับกับหลวงพี่นะต้องขอบคุณท่านเนาะและสิ่งดีๆที่มอบให้แต่เพราะว่าจริงนะอย่างที่บอกนะการที่เราคือโอเคเนี่ยลูกเราได้เลยทุกอย่างได้หมดเลยนะแต่ว่าบางทีมันเดินโอกาสไงในการเดินก็ไปมันยากแล้ววันนี้เราได้โอกาสใช่ไหมเราคว้ามาได้อยากจะขอบคุณเลยก็อยากให้คนที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้ให้โอกาสพวกเราด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube นะฮะโดยพิมพ์เข้าไปที่ Hitman นะครับก็จะเจอพวกเราแล้วก็ผลงานของพวกเรานะครับนะฮะก็สามารถดูได้แล้วก็ยังมีผลงานเพลงของพวกเราที่เราทำขึ้นมาเนี่ยก็ยังสำหรับชาวนครปฐมก็ยังมีคลื่นไผ่ล้อมเรดิโอที่คอยผลักดันก็คือหลวงพี่เขาคอยสนับสนุนก็คือเพลงก็จะเปิดจากที่คลื่นวิทยุนี้ครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามผลงานของพวกเราได้ทาง YouTube นะครับผมพิมพ์ว่า Hitman Rock Band หรือว่าวง Hitman ก็ได้นะครับผมก็จะตอนนี้ก็จะมีผลงานเพลงของวง Hitman ก็จะมีหนังสือเล่มนั้นแล้วก็ของส่วนของตัวผมเองก็จะมีอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับผมที่ปล่อยไปแล้วทาง YouTube แล้วตอนนี้ก็กำลังทำเพลงเร็วกันอยู่กำลังทำเพลงใหม่กันอยู่ครับใกล้จะออกแล้วแล้วก็สำหรับ Facebook ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Hitman Rock Band เช่นกันครับผมเซิร์ชว่า Hitman Rock Band ได้เลยก็จะเจอเพจของพวกเราขึ้นมาครับมั่นใจนะว่าฝีมือมีอยู่แล้วชื่อเสียงมีมาวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีไทยถามจริงๆใครอยากจะพูดนี่คือ16ปีเวทีไทยนี่คือประวัติศาสตร์นะลูกทุ่งนี่ดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่นำ
พาวงทุกคนเนี่ยได้มาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นี่คือสถานีเวทีไทยนี่คือเวทีไทยก็ต้องขอขอบคุณเวทีไทยด้วยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มาโชว์ผลงานนะครับแล้วก็แสดงผลงานให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะฮะก็อย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวเวทีไทยทุกคนอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราไปด้วยครับเอาละครับฝากน้องๆด้วยครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะสู้ๆสู้ๆสู้ๆครับผมพบกันมานานแม่ตาหวานอย่าหลบที่จากน้องไปรบจึงไม่พบเจอหน้าที่คิดถึงหน้าแบกรักร่างมาเบื่อไม่ยอดรักทับเรือเธออย่าเบื่อเลยนะที่กลับมาแล้วเสียงเจ๋ยเจ้าเรียกเจ้าไม่ได้ออกสะเดาพี่ขอให้เจ้าเมตตาแม่สาวแก้มเรือวงคิดแม่มาแล้วจากน้องไปแรมปีพี่ไปรบเพื่อชาติมาเจอน้องตามนัดที่งานวัดดังว่าที่ฝันถึงเธออย่าพบเจอเธอนั้นที่บนหาทุกวันใจปวนปั่นปัญหายิ้มหน่อยเถิดน้องที่ซื้อของมาให้ไม่ยอดยาใจมากรักกันไม่แค่ตาแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วซ้ายจ้าโอ้แม่แก้วซ้ายจ้าที่รักแต่น้องครากโปรดสงสารลูกเราจะบอกน้องให้รู้ไม่เจ้าชู้นี่นานักรบคนจนที่ต้องทนว้าวกลับจากท้องทะเลมันว่าเวหนักหนาไม่ดอกสโนบานเช้าน้องคงเหงาเหมือนพี่แต่งกับลูกนาวีลูกคงที่เหมือนปลาแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสายจ้าโอ้แม่แก้วสางระกาสาวแก้มเกลือทหารเกลือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสายจ้าแม่สาวแก้มเกลือทหารเกลือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสายจ้าตลอดเขาเจอกับป้ามัวแต่เมานี่คุณผู้ชมเมากันมันมากจริงอยากจะบอกว่าเราเมากันเรื่องอะไรมาเมากันเรื่องไสยศาสตร์พวกสายดำสายแดงทั้งหลายสายดำนี่ก็คือเป็นขั้นสุดยอดใช่ไหมแล้วพอสายแดงนี่ก็คือลองสายดำอีกทีถ้าสายขาวนี่คือบิกินเนอร์บางนี่และไม่ใช่เทควันโดอันนี้เรากำลังเมาเรื่องไสยศาสตร์คุณผู้ชมเมากันเรื่องไสยศาสตร์ว่าคำเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะของเขาแรงเนาะครับคือเราพูดถึงว่าพระที่มันมีบนขลังนี่ไงอยากจะไปลงณหน้าทองอะไรเงี้ยแต่นี่ไงก็เดี๋ยวนี้เขามีหน้าทองไงมีหน้าทองแต่กลัวว่ากลัวไปเจอพระที่แบบว่าวุฒิศักดิ์อะไรน่ะพุทธวุฒิศักดิ์อะไรอะไรสักอย่างนี้เป็นข่าวใช่ไหมหน้าทองหน้าทองมาร์กหน้าทองเลยแล้วก็นิดพุทธิศักดิ์อ่ะพุทธิศักดิ์ลงณหน้าทองด้วยเหรอ
แต่พี่กลัวว่าพี่จะไปเจอพระที่แบบไปลงหน้าท้องนะสิอ๋อลงหน้าท้องอันนั้นก็คือพระเต้ยอ่ะเสกกุมารเลยล่ะอันนั้นน่ะเสกกุมารได้ไปเลี้ยงจริงอะไรจริงเออคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่เป็นทางสายดำนะไม่ใช่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาบางทีช่วงแรกๆอาจจะให้ผลแก่เราจริงเนาะแต่ถ้านานๆไปถ้าเราเองไม่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตัวก็กลัวเหมือนกันมันจะเข้าตัวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกสายดำเนี่ยอย่าไปเดินทางนั้นน่ะเดินก็เดินสายใต้พอดีกว่าไปลงทะเลเนาะถุยโอเคคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ก็คือ1กลุ่มศิลปินนะที่ไปโชว์กับงานคอนเสิร์ตของธกส.ที่ราชบุรีนั่นเองฮิตแมนนะคือพูดจริงว่าวงพวกนี้เนี่ยมีความฝันมากๆแล้วก็คือเขาก็ได้ทำตามความฝันจริงอย่างที่ผมบอกก็คืออยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพี่น้ำฝนนั่นเองก็เป็นผู้ที่เป็นพระที่เมตตาเมตตามหานิยมดีลงหน้าทองครอบครูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบทางด้านนี้แล้วก็มีความศรัทธาก็ไปกันได้นะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดเมื่อกี้เราก็เมามอยกันเรื่องธุรกิจแปลกๆที่เกิดขึ้นพูดได้ไหมเวลาเหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้พี่ไม่อยู่ก็ฝากให้ป้องพูดแล้วกันเดี๋ยวจะฝากข่าวไปถึงน้องป้องโอ้ตะลึงพึงเพิดเดี๋ยวนี้กางเกงในมีมูลค่าถึง 30,000 บาทนะคะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นไงแล้วก็คำถามของเราชี้แจงนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมงงไงดูสัมภาษณ์แล้วงงว่ายังไงคืออย่างงี้คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนักร้องที่คำถามเราถามว่านักร้องนำฮิตแมนเนี่ยมีกี่คน1คือ4คน2คือ2คนใช่มั้ยคำถามของเรานะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในสัมภาษณ์มันขึ้นว่า3คนคือ2คนเนี่ยคือเขาร้องประจำอีก1คนเนี่ยคือเหมือนเพิ่งเข้ามาใหม่เฉยแล้ววันนั้นก็เลยมาร่วมสัมภาษณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอยู่2คน2คนนะครับนี่ก็คือเฉลยนะแสดงว่าเฉลยก็คือ2คนสองคนไอ้วันนี้ที่สัมภาษณ์อีกหนึ่งคนคือเพิ่งเข้ามาใหม่ถูกต้องแล้วเอาข้อมูลเดิมนะเอาข้อมูลเดิมนะจ๊ะยังไงก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจได้นะว่าใครผู้ได้รับของรางวัลของเรานี่เลยเสื้อนะคะเน้นย้ำอีกสักหนึ่งครั้งว่าสามารถบอกไซส์บอกสีที่คุณต้องการได้เรามีให้สองสีก็คือสีขาวเขียนเวทีไทยสีส้มแล้วก็เสื้อสีดำเขียนเวทีไทยสีส้มเหมือนกันแต่ถ้าส่วนตัวเราชอบสีดำนะเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันดูขลังอะเหมือนวันนี้ที่เราใส่เห็นไหมส้มดำสีดำมันเป็นสีแห่งอำนาจสีส้มนี่ช่องทางการรับชมด้วยมันเป็นสีแห่งทางสว่างนะคะครับผมนะไงก็ไปรับชมได้นี่มีเว็บไซต์วีทีไทยแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเรานะครับเอาล่ะช่วงนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของเราด้วยก็คือบีทาเก้นครับผมสูตรใหม่เลยน้ำตาล 2% หวานน้อยอร่อยมากครับผมนะแล้วก็ขอบคุณไอซูลินกับคอลลาเฮลด้วยนะครับ157นั่นเองนี่มีขอเพลงมานะขอเพลงกระเทยไม่เคยนอกใจคุณต้นนะครับ เปิดไม่ได้จริงๆเพราะอาสยามเขาไม่ให้เปิดนะฮะแล้ววันนี้นะคะมีพี่ๆหลายคนก็บอกว่าอ่านชื่อผิดน้อยใจนะพี่นงพี่นาเดี๋ยวอีกครั้งนึงก็ได้แล้วก็บอกว่าเฮอร์คิวลิสทำอะไรก็ไม่รู้ใส่หมวกกันน็อกน่ารักจังเลยครับผมให้เพื่อนๆหัวล็อกขำกันกากเลยโอ้ยที่ผู้ชายหล่อๆหมวกกันน็อกมาใส่นี่ก็หัวล็อกไอ้ฉันได้แหกปากแหกคอเต้นแรงเต้นกาไม่ขำกันบ้างเลยไม่เกิดมาหล่อบ้างไงมันรู้ปายเดี๋ยวใส่เป็นลูกครึ่งนะขนล้อไม่โปรดบางทีเนี่ยเราทำงานเราก็มีความน้อยใจนะครับสมมติเป็นหน้าเวทีอย่างเงี้ยโอ้ยผู้ชายนักร้องศิลปินผู้ชายก็ไม่ยกไม่ย่านี่ก็คือคล้องพวงมาลัยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นตับเลยนะแต่ไอเราร้องเนี่ยโอ้ยบางทีก็แบบร้องดีกว่าเขานะเล่นดีกว่าเขานะแต่ไม่มีสักใบเลยอ่ะนะอันนี้ก็ไม่รู้ต้องไปลงนะและไปลงนะละต้องไปเล่นของเขมรละครับผมอ่ะย้ำอีกทีสุดท้ายแล้วฝากไว้คุณผู้ชมฮะเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าทุกอย่างเนี่ยคือหมวกกันน็อกต้องใส่เข็มขัดต้องคาดที่สำคัญที่สุดใส่หมวกกันน็อกกรุณาฉีดน้ำหอมหรือซักด้วยขอไอ้เต้ยเหม็นมากนะครับเพราะนั้นช่วยจัดการด้วยนะจะเป็นลมอยู่แล้วนะอ่ะวันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลมมิ้นกะทิสดค่ะ